ตอนนี้ก็มากันครบทีมแล้วนะครับ4ทีมใหม่ประพันธ์มาแล้วนะครับขนย้ายอ่างไฟเบอร์มาให้ NC ด้วยนะครับใบนี้2เมตร20 90 90ครับแต่ว่าทีมศิลาเอาตัวถังผ้าใบมานะครับเอาอ่างผ้าใบมาก็เลยเก็บน้ำรอเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันช่วยกันเต็มที่ไปเลยเริ่มต้นที่120ก่อนนะครับใบนี้ค่อนข้างใหญ่มาก120 36 30ครับเมื่อกี้นี้ตอนที่ตัดไฟกระทบกับ3ตู้นี้นิดหนึ่งนะครับทั้งตู้ปลามังกรตู้ปลาหมูนะครับตู้ปลาทองปลาบดัวแล้วก็มังกรแดงตอนนี้ก็ต่อไฟให้ใช้ปกติแล้วเพราะว่าใบนี้มันขวางทางอยู่พอไปตัดปุ๊บมันก็เลยกระทบกันหน่อยนะครับนี่เกศทุเรียนใช่ครับมีใบหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วทุเรียนก็ตอนนี้แมนไม่แก่เลยนะ5ปีกี่ปีแล้วนะ5ปี5ปีใช่ไหม5ปีแล้วทำตั้งแต่บ้านใหม่พี่หมูถอยออกก่อนเดี๋ยวไกลเดี๋ยวไม่ได้เลยเนี่ยแกจะเป็นน้ำตาครับอย่าปากหวานไม่ต้องปากหวานผมก็จ้างวันนี้รับ2งานเลยหมายความว่าแก่นะแปลกหรือคนตัวเล็กเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ฮะใช่ครับแล้วก็แล้วผมไม่งอกเลยเหรอมีบ้างนิดหน่อยครับพี่ตามวัย45แล้วพี่45ปีนี้46ละมีนิดหน่อยครับพี่ไอ้ที่พวกมึงนี่แหละครับทำให้กูผมงอกพวกมึงเลยอะครับผมในโลกนี้ไม่มีใครทำอะไรผมได้ยกเว้นลูกน้องเป็นคนสวยนะคนไหนฮะคนเฟซอ๋อคนล่าสุดคนล่าสุดนะฮะยังไม่มีรูปเนี้ยคนล่าสุดคนล่าสุดยังไม่มีฮะแต่ว่าเจ็ดสุดเลยคือใหม่เลยใช่ฮะแกะกล่องแกะกล่องฮะแนะนำให้พี่บ้างดิไม่พี่อันนี้ตามมาศิลานี่เห็นเงียบๆนี่เนื้อหอมตัวพี่ลักษณะเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่ใช่อ้าวเหรอโอเคชัดเจนเลยตาหูอะไรเงี้ยเขาชัดชูอยู่ไหนดูหน่อยดิอ๋อใช่เขาเนี้ยเก่งเก่งทุกเรื่องนะเฮ้ยไม่เห็นนุกนุกไม่มาเหรอโอนุกนุกเมื่อวานนี้ลางานพอดีคุณน้าเสียเอาเหรอใช่ครับและอย่างนึงคือวันนี้คือวันหยุดทีมวันนี้คือวันหยุดทีมผมก็เลยต้องเอาทีมหลักผมมา1คนก็คือเอาทีมาเพราะว่าทีจะเป็นทุกด้านนะครับต้องเอามาช่วยศิลาจะได้จบงานเร็วส่วนพี่หมูเนี่ยเอามารับผิดชอบงานปลาตอนนี้เหลือทีคนเดียวที่มาวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดทีมงานเราใช่ครับแต่ผมถามทีว่าทีมาช่วยศิลาหน่อยเพราะถ้าเหลือตอนที่เชื่อมท่อแล้วเนี่ยเหลือศิลากับพี่ชาติเนี่ย3ใบนี่น่าจะเดี๋ยวนอนกวนนอนค้างบ้านพี่โจก็เอามาช่วยกันหน่อยมันดูเหมือนง่ายพี่มันดูเหมือนง่ายไม่ง่ายพี่เชื่อม3ใบใหม่พร้อมกันพี่โจถอยนิดนึงก็ได้ครับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถอดแล้วคือผมแยกหน้าที่เลยใหม่เนี่ยเอามาเป็นจอมพลังเอามาช่วยในส่วนของงานขนย้ายตู้ปลานะครับจบหน้าที่เขาก็ไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นทีมปลาเราก็ต้องเอาทีมเก่งๆที่มาแพ็คปลาแบบผมจะไม่เผื่อความเสียหายเลยพี่ก็ต้องเอาทีมเก่งๆมาแพ็คปลานะครับแล้วก็สุดท้ายคือทีมเชื่อมระบบ ถ้าเกิดมันทำคนเดียวพร้อมๆกันหมดเลยเดี๋ยวอ่วมพี่คนนี้เก่งใช่ครับพี่รันพี่รันก็เก่งเรื่องปลาพี่รันกับพี่หมูเนี่ยสองคนนี้จะเก่งเรื่องปลาเอาเขาชมอยู่พี่ยิ้มหน่อยชมอยู่ชมอยู่แข็งแรงครับแข็งแรงใจดีด้วยเป็นคนใจดีนะครับคนนี้เป็นยอดฝีมือเรื่องปลาใส่มาหรือเปล่าเขาได้ของดีไปแล้วนะอ้าวเหรอครับพี่ให้ไปอ่ะพี่โจเขาออกคลิปแล้วนะนี่พี่โจจำได้ป่ะไม่รู้จำได้เขาออกคลิปแล้วนะนี่มีองค์นี้ฮะนี่คลิปอาจารย์โจ๊กเขาลงแล้วนะตักไต้หวันเข้ามาให้ตัวละองค์นี้องค์นี้ตอนนี้รุ่นนี้ดังแล้วนะทำไมคุณนิรันดร์ได้ของดีแล้วเงียบกิฟต์อ่ะผมส่งคุณมาทำงานนะอ๋อผมส่งคุณมาทำงานแล้วคุณเงียบกริบเลยนะก็ใจดีก็เลยครับผมที่ใส่ดีฮะทีมผมคัดกรองหมดแล้วพี่
องออกคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ส่งคลิปไปให้ครับผมคือไต้หวันเนี่ยพระไต้หวันเขาเอามาตรวจที่แล้วพอออกคลิปมันจะเป็นไงพี่มูลค่าจะสูงขึ้นเหรอถูกต้องอ๋อแล้วฮะก็คือพิสูจน์แล้วว่ามันแท้ไงอ๋อพิสูจน์แล้วว่าแล้วพี่โจรู้ได้ไงว่ารุ่นนี้อ่ะงั้นผมขอข้อมูลหน่อยรุ่นเดียวกันลองยกขึ้นมาใหม่ยกขึ้นมาใหม่ไหนพี่จูนหน้านี่ข้างหลังดิเนี่ยเขาเรียกพิมพ์เนี้ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พี่ยังคิดว่าเป็นเขาอาจารย์โจ๊กบอกว่าเป็นของช่างสิบหมู่ช่างสิบหมู่ก็คือเป็นช่างหลวงนั่นแหละครับผมข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังเนี่ยกราบเขาเรียกทีแรกเนี่ยพี่คิดว่ากราบหมากอาจารย์โจ๊กก็คิดว่าทีแรกกราบหมากแต่กลายว่ามันลึกล่องลึกกว่ากราบหมากเขาเรียกหวีเสนียดโอ้อย่างนั้นคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยวิสเนียตเนี่ยหายากมากเลยนะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าวิสเนียตเนี่ยเขาเรียกว่าตามหลักของพุทธเราเนี่ยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตอนนั้นคนที่มีบุญวาสนาได้จากพี่โจมีผมไอ้เขียวนกศิลาแล้วก็ไอ้ตีนกเอี้ยงได้หมดเลยใช่ครับใช่ครับไอ้ตีไม่อยู่แล้วพี่ครับผมพี่ชาตินี่ไม่2คนเนี้ยไม่ได้พี่ชาตินี่ยังไม่มาทีพี่รันพี่รันครับผมพี่รันโอ้โหโหดเต็มน้ําโหดๆๆว่าถ้าเรายกไอ้นั่นออกอย่าพิษกันยกนะจําเป็นเอาตะหมูฮะตะหมูแล้วยกๆๆเอาครับยอดที่ชมครับเอาเอาขาขึ้นมาก่อนได้ไหมบาลานซ์ได้ไหมเอายกพร้อมกันเลยทีช้าเดี๋ยวขอตัดท่อก่อนไปตัดแล้วนะไม่ไปตัดอีกครับยกพร้อมกันนะยกพร้อมกันนะพี่โจ้แล้วตอนนี้ถ้าบอกว่าตอนนี้ผมต้องเก็บไว้อย่างดีเลยใช่ไหมฮะใช่ครับต้องเก็บไว้อย่างดีเลยแต่จริงแล้วตอนนั้นน่ะอาจารย์พี่อ่ะเขาพี่ไปเจอแล้วเขาเรียกเขาถามพี่ไปดูครับผมจะเป็นถวายวัดมี12องค์นะฮะแต่เป็นเองเอื้ออาจารย์พี่อ่ะพอเห็นแล้วไงพี่ก็เลยให้อาจารย์ดูอาจารย์บอกว่ามีเพราะว่าเปิดอัปยาหนังสือมาหนังสือของสมัยตียมวายแล้วเขาก็บอกว่าให้หาเก็บไว้เลยคือรุ่นนี้เก่าไม่มีแล้วต้นเลยโอ้ตื่นเต้นไหมประเด็นคือเขาจะไม่สวยเราจะเห็นว่าไม่สวยแต่จริงคำว่าไม่สวยเนี่ยคือนั่นแหละคือตั้งแต่สมัยรุ่นต้นคือออริจินอลไงดั้งเดิมมาเลยไงของผมสนพุทธคุณผมสนพุทธคุณแล้วใช้ดีไหมล่ะแขวนตลอดไหมครับผมออกข้างนอกก็จะใส่ตลอดแต่ผมมีสีนี้สีเดียวเพราะว่าเราชอบสีนี้แล้วพอดีเขาออกคลิปปั๊บแป๊บนึงออกคลิปปั๊บพี่ก็เลยว่าโอ้เพิ่งออกตอนนี้เองเดี๋ยวขึ้นเลยไต้หวันเขามาตรวจ2องค์อ๋อมาตรวจ2องค์ตอนนี้ไต้หวันมันหาซื้อมันหาเก็บกันอยู่ตอนนี้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ฮะปัจจุบันยังไม่ได้พูดถึงนะคืออย่างนี้แต่พระสมเด็จเนี่ยมีเยอะแต่ประเด็นคือว่าเซียนเนี่ยเขาไม่พยายามบีบหน้าพระให้น้อยเขาก็จะเล่นรุ่นที่เขาต้องการกำหนดมีข้อกำหนดน้อยลงแล้วไปบอกตรงหนุ่มตำหนิของผมนี่คือเท่าไหร่ผมก็เก็บไว้เพราะว่าอยู่กับเรามายาวนานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าพิมพ์เนี่ยหรือก็ทำพิมพ์มาเนี่ยเขาปั๊มไปเนี่ยมันก็จะมีพิมพ์แตกเขาก็จะทำแม่พิมพ์มาอีกแม่พิมพ์เป็นร้อยถ้าตามหนังสือของตีมาวายก็เป็นร้อยทีเมื่อกี้ทีถามพี่นันว่าอะไรทีบอกอะไรก็จริงๆควรซื้อมีพี่มีงั้นพี่โจ้ผมขอถามไว้หน่อยเดี๋ยวตัวไหนไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กคือพี่โจ้ผมยังปิดออโต้เหมือนเดิมนะออโต้เนี่ยผมยังปิดไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าตัวไหนใช้ได้เนี่ยขอเทสก่อนไหนๆมาทำงานให้แล้วมากันหลายๆคนเนี่ยขอเทสก่อนว่ามันมีตัวไหนยังพอคู่ชีวิตมันได้ไหมพี่โจ้ขอ3ขอ 3A ใช่ครับ 3A ซื้อไว้ครับผมนะเดี๋ยวจะเอาขาขึ้นละพี่หมูยิ้มหน่อยเออฮะแม่งวันนี้เดียวอ่ะยาวตัดสั้นต่อไม่พอชื่อใหม่ใหม่ขึ้นเสร็จไม่ใช่ใหม่จะเพ่นได้เลยนะเว้ยใหม่ต้องครบทุกใบนะเว้ยจะทิ้งทีมไม่ได้นะประกอบตั้งระดับจนมั่นใจว่าทีมงานทำต่อได้ใหม่ค่อยเพ่นนะเว้ย
แล้วก่อนใหม่เพ่นกินข้าวร่วยกันก่อนไม่ใช่ไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะพี่ได้ได้ได้น่าจะได้มาเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของ NC ก็จะบอกว่าหูคุณแดนใช้คนโคตรเยอะเลยเปลืองนะครับ NC ไม่มองว่าเปลือง NC อยากให้มันปลอดภัยนะครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ทุกประการยังไงก็เหลือดีกว่าขาดนะครับอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้สนกับรายขาดทุนเราสนใจว่าทำแล้วมันต้องประสบความสำเร็จอันนี้คือหน้าที่ของเรานะครับไม่เผื่อผิดพลาดเลยนักโหดขายังโอเคอยู่ไหมสภาพขาเป็นไงใหม่ยังโอเคอยู่เนาะฮะพี่ชาติมีอะไรป่ะก้ามปูโดนหัวเหรอแล้วก้ามปูเป็นไรป่ะก้ามปูจะบอกเอาออกก่อนเปล่าอู้เหลือพื้นที่เดินนิดเดียวเองวะอันละตรงนี้ดีแล้วล่ะสุดยอดเลยว่ะมาเหลือตู้อีกช็อตหนึ่งทำไมสุภาพจังวะเขาเดินหน่อยเขาเดินกี่คนไอทีนี่มายุ่งไอทีทำละเอียดไปเดี๋ยวไหลหลุดกระทบพี่แนนพรุ่งนี้อีกก็ดึงก่อนนะพี่การเองก็ถ่ายอยู่เดี๋ยวทีถ่ายจบให้พี่แนนนะทีวันนี้พี่แนนตั้งใจไว้สามทุ่มพอเด้ออย่าเลทไปกว่านี้พรุ่งนี้ทีเพราะพี่แนนไม่รู้ว่าไอ้นุ๊กมันผีเข้าผีออกไหมคือไม่รู้ว่ามันแบบมันมาเปล่าไงอ่ะไปจอดเลยแต่เมื่อกี้ผมถามว่าจะมาอยู่มาป่ะจะกลับมาวันนี้กลับเออเราเข้ามาเลยจอดไปจอดไปสองเองไม่พอครับพี่ต้องสามเองพี่คนนั้นเขาจะเข้ามาใช่ไหมฮะให้เขาฝากซื้อเซเว่นดีไหมพี่สามเอว่าเดี๋ยวพี่ชายต้องออกไปทำอะไรอ๋ออ๋ออ้าวทีไม่เอามาไม่เอามาเพราะไอ้ปลาเชื่อมันเลื่อนอยู่แต่ฝั่งนู้นมันบางที่เออโอเคซื้อประมาณ10 ตัวเชียวเหรอโอเคนี่ออกไปใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวจัดการให้โอ้โหสูงนะเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่โอ้โหโหดดูดันนี่แค่ใบแรกแต่เอาใบยากสุดอ่ะพี่ก่อนนะเอาใบยากสุดก่อนพี่โจเรียงตามเดิมเลยใช่ไหม72ก็72เลยเนาะเอาอย่างนี้ไหมเป็น84ไหม120 84 72โอเคโอเคจะได้ไล่ตนโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหทีคมทีคล้องประคองโฟมไว้ก่อนประคองเฟิร์มไว้ก่อนไอ้นี่ขึ้นเลยเขายังตอนนี้พลาดแล้วเอ้าดูระวังเขายังเอาเข้าพลาดแล้วหนึ่งเอาตั้งขึ้นหืมไม่ดูรู้กลับนี้เลยไปโคตรเลยจริงๆดูแล้วไม่ต้องมีใหม่ประพันธ์ก็ได้นี่หว่าได้ไหมเอาไม่ต้องเงี้ยต้องมีนะใช้หำคำโอ้ยฟุตสองเราไม่ได้ใหญ่เหมือนพี่ใหม่ครับโอเคอ้าวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยใบหลับ
ตลาดเกือบตายหันเลยก็เดินไปหาที่ร้านนู้นเหรอไปไงโหดโหดโหดนะครับอ่ะจบเรียบร้อยใบแรกนะครับไม่ให้คลิปยาวเกินไป NC ปิดคลิปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ